รูปที่กำแพงเบอร์ลินนะคะซึ่งตอนนี้กลายเป็นงานศิลปะไปแล้วเป็นอีไซด์แกลเลอรี่นะคะจากเดิมที่เป็นสัญลักษณ์ของการแบ่งแยกและสงครามนะคะดิฉันก็เลยใช้อันนี้มาเป็นคอนเซปต์ในการถ่ายรูปนะคะว่าไม่ว่าเราจะผ่านอะไรมาก็ควรจะก้าวต่อไปข้างหน้าให้ได้นะคะกับคอนเซปต์ move on ค่ะวุ้นกำแพงนี้เหลือแค่ 1.3 กิโลใช่ปะน้อยจังเหมือนผมพี่ก๊อฟที่เหลืออยู่เลย 1.3 เส้นกำแพงเนี้ยแสดงถึงความสับสนอันนี้แสดงถึงความสับเปลิงมันคิดเอาแต่ขึงมึงมาทำไงดีมันคิดเอาแต่ขึงมึงมาอันนี้กำแพงอันนี้กำเวรทำไงดีอ่ะอันนี้กำแพงสูงอันนี้จิตใจต่ำไม่ได้อ่ะไม่ได้เอาใหม่อันนี้กำแพงอันนี้กำไม่ได้หรออันนี้กำแพงเนี่ยอีแพงผีอะไรนะพี่ปอนบอกว่าตัวนี้คืออีไซส่วนพี่ก๊อฟอีทแอนิมอลอีทแบบเป็นๆด้วยอีไซอีไซอีทีนี่คือกาวิตี้นี่คือการากินนี่คอนเซปต์นะคะถ่ายกับกำแพงเบอร์ลินนะคะถ่ายเจนนี่เลือกถ่ายกับเต้เข้ากล้องเต็มๆเลยอ่ะเต้ทำงานในวงการมันเนี่ยไม่รู้เหรอเวลามีการถ่ายทำอ่ะมันต้องแบบเดินอ้อมหลังกล้องอ่ะเดี๋ยวให้น้องโกมินบอกคอนเซ็ปต์ให้นะคะถ่ายที่กำแพงเบอร์ลินครับคอนเซ็ปต์อะไรวะ Be good Be good เคยมาถ่ายวันหลังมาหลังความตายอ่ะ นี่ไม่ใช่กำแพงหรอกนี่เป็นกำของมึง อันนี้กำแพง อันนี้กำพืชเนี่ยกำแพงแต่มึงอ่ะกำพร้ามึงก็ต้องไปถ่ายเหรอตาถ้ารูปมันดีก็เหมือนชะตาชีวิตของมึงนะยังไงค่ะกุดเต็มๆคือกุดอะไรเต็มๆคือกุศลธรรมะอีเจนบอกว่ารูปไม่ได้รูปไม่ได้ไม่ใช่ว่ารูปภาพไม่ได้นะรูปไม่ได้เดี๋ยวคันพี่อย่ารูปหนูรูปไม่ได้ถ่ายกับกำแพงอันนี้นะคะเพราะคิดว่าเหมือนกับอีเสียบเรียบด่วนดีดิฉันเลยจะตั้งคอนเซปต์ว่าอีเสียบเรียบโก้ค่ะหวังว่าจะทำให้ชนะนะเจี๊ยบเจี๊ยบนี่คือเจี๊ยบถ่ายกับอะไรรู้ไหมอะไรคะเจ๊กมึงก็เจ๊กนะเจ๊กใครเจ๊กแม่หน้ามึงกับจานใส่ขาหมูในใหญ่กว่ากันนะแล้วเท้าความก่อนเท้าความก่อนว่าที่โรงเบียร์เยอรมันเนี่ยจานไส้กรอกของเขาใหญ่มากแต่โต๊ะของเขาเล็กมากงงมากซึ่งโรงเบียร์เยอรมันที่ประเทศเราโต๊ะใหญ่มากแต่เล็กมากนั่งก่อกำแพงเมื่อกี้เหมือนอันนี้เหมือนกันเหมือนอะไรคะทานโค้กขึ้นวอลจุ่มรูปหนูคนไลค์เลยรู้ป่ะไลค์อะไรไลค์ญาติรูปฉันก็คนไลค์ไม่น้อยเหมือนกันนะจ๊ะไลค์อะไรคะไลค์คนเหลียวแลเผยเที่ยวไทย